โอเคครับก็กราบสวัสดีพี่รักแฟนเพลงทุกท่านได้กลับมาพบกับผมอีกแล้วกับล้วงไข่ไม่ค่อยได้เปิดหน้าเท่าไหร่นะคือผมจะเปิดหน้าในเรื่องที่ผมแบบมีประเด็นอยากจะเล่าอยากจะแบบสื่อสารกับท่านผู้ฟังให้มันแบบซึ่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะมาทำอย่างนี้นะครับเอาสมูกี้มานี่ว่ะสมูกี้เจอโอ้ยทำไมรับลงที่เดิมจังวะอู้ไม่น่ารอดละหมดแล้วสมูกี้กูเจอแต่กระต่ายแค่เหลือแต่ซากแล้วเฮ้ยมันไปเกิดตรงไหนวะเห็นไหมผมเป็นคนที่ไม่มีดวงเรื่องการที่จะมาทำอะไรแบบนี้เลยนะครับวิ่งหาบอสนี่ไงเจอแล้วเอ้ายังไม่มีคนเปิดเหรอวะเอ้าวิ่งเฮ้ยทำไมไม่มีใครคนตีเลยวะข้ามันหลวงใครเออมาถึงก็ตีเลยเรียบร้อยเอ้ยนี่ตัวแรกว่ะเอ้ยตัวแรกในชีวิตเลยว่ะที่ตีสโมกกี้ได้ที่นี่เนี่ยคู่เล็กคู่ลิฟโอ้แม่เจ้านี่ก็เป็นหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะมาพูดนะฮะมันก็เกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดนะครับวันนี้นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์เลิกทาสเกม ROM นะครับผมตามหัวข้อเลยไม่ได้หมายความว่าเลิกเล่นนะเว้ยเลิกทาสก็คือเป็นอิสระนั่นเองสามารถหาเงินหาอะไรไว้ใช้จ่ายภายในเกมโดยที่ไม่โดนสู่บอกไปนะครับอันนี้ผมพูดถึงการเลิกทาสนะครับผมซึ่งมันจะต่างกับช่วงแรกๆนะครับที่มีเท่าไหร่ก็โดนสู่หมดนะครับไม่ว่าจะโดนสู่จากเควสบ้างโดนสืบจากอัพระดับขั้นประจนภัยอัพเกรดแมวบ้างทำเควสปลดนู่นปลดนี่เยอะแยะไปหมดโอ้โหไม่รวมทำของสวมใส่นะคือหามาเท่าไหร่ก็จ่ายหมดนะครับรูนก็ไม่มีไปอัพนะครับเพราะว่าตังจะใช้อย่างอื่นยังไม่พอนะฮะช่วงแรกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งบางคนพอไปเห็นคนมีของเยอะๆก็เติมไปเท่าไหร่วะซึ่งจริงๆคนเหล่านั้นเขาอาจจะเลิกทาสแล้วก็ได้นะครับผมซึ่งผมจะมาเล่าให้ฟังว่าประสบการณ์เลิกทาสของผมนี่คือยังไงนะครับประสบการณ์โลกทาสของผมนี่ผมจะรู้สึกว่าผมจะได้ตอนประมาณสักเลเวล90ต้นๆน่ะนะจึงจะเริ่มเลิกทาสนะครับผมทำของในตัวจนพอที่จะเก็บเลเวลมอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและหาเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วนะครับผมถ้าให้ผมเปรียบเทียบหมายถึงอะไรนะครับถ้ายังไม่เลิกทาสนะผมจะเปรียบเทียบประมาณว่าเอ้ยคุณไปทำงานหาเงินเป็นคนขับรถแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยสมมุตินะครับผมถ้าช่วงที่คุณยังไม่เลิกทาสก็คือต้องไปเช่ารถเขามานะครับแล้วเอามาขับเสร็จส่งรถจ่ายค่าเช่าจ่ายค่าน้ำมันหักเหลือเป็นของตัวเองใช้จ่ายนิดหน่อยนู่นนี่หมดไม่เหลือเลยนะครับพอเริ่มระบบเลิกทาสนะครับผมก็จะเริ่มตรงที่เอ้ยเริ่มมีรถเป็นของตัวเองแล้วว่ะก็ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าแท็กซี่และจ่ายแต่ค่าน้ำมันหากินไปกำไรก็จะเยอะหน่อยจะมีเงินเหลือเก็บนะครับอันนี้ก็ระดับขั้นกลางๆนะครับส่วนระดับขั้นสุดท้ายก็คือเหมือนว่าทุกอย่างมันคงที่ลงตัวหมดแล้วนะครับไปซื้อตึกเช่าบ้านเช่าปล่อยเขาเช่าเฉยๆนะฮะอันนี้ก็จะแบบว่ากราฟการเงินเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นอย่างนี้นะครับผมนะครับมันจะพุ่งขึ้นตอนแรกเนี่ยทุกคนนะถ้าไม่ได้เติมหนักเติมจ่ายจริงนะมันจะเริ่มจากเงินแบบจะเรียบมาก่อนแล้วค่อยๆขึ้นใช่ไหมครับค่อยๆขึ้นพอถึงจุดเลิกทาสนะครับเงินมันจะแบบโหมันจะขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วตัวละครคุณจะพัฒนาเร็วมากในช่วงเลิกทาสนะครับผมเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนอดทนนะครับผมจนถึงจุดนั้นให้ได้นะครับไม่ต้องไปมัวมองของคนอื่นว่าอู้เขาถึงตรงนู้นถึงนี้แล้วว่ะเยอะจังวะเติมไปเท่าไหร่วะคุณไปให้ถึงจุดนั้นได้ให้เหมือนเขาเพราะทุกคนต้องใช้ความพยายามนะครับพอไปได้ปุ๊บเดี๋ยวคุณจะรู้เองว่าเฮ้ยการ์ดหัวมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะเว้ยนะครับหรือว่าอุปกรณ์สวมใส่แบบติดออฟแมวมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะเว้ยนะฮะแต่บางสายก็มีนะบางสายก็คือว่าแบบโผล่มาปุ๊บมีตึกเช่าเลยอย่างนี้ก็มีประเภทนี้ก็มีนะครับผมซึ่งประเภทนี้ก็จะสบายกว่าคนอื่นหน่อยนะครับผมแต่ว่าถ้าเอาเรื่องแบบความภาคภูมิใจนะครับผมถ้าเกิดว่าเราสามารถสร้างเองมาได้ตั้งแต่ขับรถแท็กซี่ซื้อรถแท็กซี่แล้วไปซื้อตึกแล้วแบบเป็นเลิกทาสอิสระได้เนี่ยว่ามันภูมิใจมากเลยนะไม่รวมถึงพวกใช้ปงใช้โปรเนี่ยนะพวกนี้ผมตัดทิ้งไปเลยพวกนี้คือเป็นประเภทแบบไร้ความสามารถนะครับผมต้องใช้ตัวช่วยโกงนู่นนี่ถ้าเทียบกับชีวิตประจำวันก็ต้องคอร์รัปชันบ้างล่ะรับเงินใต้โต๊ะบ้างล่ะปล้นบ้างขโมยบ้างค้ายาอะไรบ้างทำอะไรก็ได้ทุกอย่างเพื่อให้กูได้เงินนะครับแต่ว่าคุณเชื่อเถอะความสามารถจริงๆมันเกิดจากการฝึกฝนและพัฒนาการตรากตรำนะครับความพยายามนะครับผมมันหล่อหลอมให้คนมีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวไม่ว่าจะโลกเกมหรือโลกความเป็นจริงแต่ถ้าคนใดที่ทนไม่ได้ต้องไปหลอกนู่นหลอกนี่คนโกงนู่นโกงนี่คนอ่ะ
คุณเชื่อเถอะความสามารถเขาก็ไม่ได้พัฒนาแล้วเขาจะต้องหากินอย่างนั้นตลอดไปแหละเขาไม่สามารถมาหากินแบบธรรมดาเหมือนพวกคนที่มีความพยายามได้เข้าใจไหมแล้วมันก็จะติดตัวไปสักวันหนึ่งเมื่อเวลามันบรรจบเหมาะนะครับคนพวกนี้เขาอาจจะได้รับโทษของเขาก็ได้นะครับสาระไหมมาดูว่าผมเลิกทาสยังไงนะครับดูนะตอนนี้ผมตัวเปล่าเลยนะครับผมมีแค่อาหารที่ได้ต่อวันนะครับผมแล้วก็มีนี่ครับ SP Discharge นี่ก็ได้มาจากตัวพรีตนะตัวเสริมอ่ะผมก็ได้มาฟรีมันก็ได้มาจากความพยายามของเราเองนะครับผมการวางแผนของเราเองใครไม่รู้ว่าผมเอา SP สำรองมาจากไหนก็ย้อนไปดูคลิปของผมได้นะครับของสมใส่ในตัวการ์ดในตัวผมรู้สึกว่าผมเหมือนมีรถแท็กซี่เป็นของตัวเองแล้วนะครับผมเหมือนเริ่มจะมีตึกรามบ้านช่องเป็นของตัวเองแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วคราวนี้มันเลิกทาสยังไงนะครับอ่ะดูนี่ SP ผมฟรีนะครับของผมแรงพอนะครับผมแค่กินยาทาสอย่างเดียวผมก็ทำดาเมจไซมอนแบบวันฮิตคิวได้แล้วนะครับนี่คือการเลิกทาสของผมนะแล้วไอ้ทาสลมเนี่ยผมได้มาฟรีด้วยนะครับผมใช้วิธีสลับกันของผมผมตีไบต์ได้ทาสลมเอามาตีฟีโนเมนาตีฟีโนเมนาได้ทาสน้ำเอาไปตีทาสลมสลับกันไปสลับกันมาไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนะครับผมมาดูนะผมกินแค่อาหารที่ทำเองแล้วก็กินแค่ทาสนะครับผมแต่ผมจะตีมอนเลยนะครับผมเห็นไหมครับผมใช้แค่นี้วันฮิตคิวแล้วนะครับผมซึ่งตรงนี้หมายความของการเลิกทาสของผมมันอยู่ที่ตรงนี้หมายความว่าผมลงทุนเก็บเลเวลกับมอนโดยที่ไม่ต้องใช้จ่ายอะไรเยอะเลยเงินที่ได้นะครับทั้งหมดนะเข้ากระเป๋าทั้งหมดนะครับตอนนี้ผมบอกเลยว่าผมเก็บอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมยิงวันช็อตคิวเนี่ยหมดสเตมินาต่อวันเนี่ยได้ประมาณ M กว่านะครับเงินสดเป็นเซนีนะครับผมไม่รวมของขายนะของขายขายออกบ้างไม่ออกบ้างก็ค่อยๆทยอยขายกระจายไปใช้ตัวรองหลายๆตัวตั้งหลายกองขายไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวมันก็มีเงินเข้ามาเรื่อยๆเองนะครับซึ่งผมบอกเลยอย่างที่ผมบอกว่าเนี่ยผมคำนวณได้เลยประมาณ5วันน่ะผมจะได้การ์ดวัวอีก1ใบนะครับผมซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าโอ้โหมีตังค์ซื้อการ์ดวัวใบละ10 Mเอ็มละ400บาทต้องมีตังค์ 4,000 ไม่ใช่ตรงนั้นเงินในเกมมันหาในเกมได้ครับไม่จำเป็นต้องไปหาข้างนอกเสมอไปผมบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้ใช้เงินนอกระบบเกมเลยไม่ได้ใช้ให้คนอื่นซื้อของมากิฟต์ให้อะไรอย่างนี้เลยนะไม่มีเลยนะครับผมคือยังไม่มีอะไรที่มันแบบอยากได้สุดๆจนแบบหาเองไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะถึงจะหาได้ช้าหน่อยแต่มันก็หาได้นะผมค่อยๆทยอยไปนะครับเรื่องการ์ดเนี่ยผมค่อยๆดันมาเห็นไหมครับเนี่ยพอผมไม่ได้ใช้ตัวการ์ดเบนเบ็ดแล้วนะผมก็ขายเมนเบ็ดนะครับก็มาเล่นธาตุบัวแทนเพราะผมเลเวลตันแล้วผมไม่ได้เก็บเวลแล้วผมก็ตีบอสอย่างเดียวนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นคุณอาจจะมองว่าเอ้ยผมจ่ายค่าไฟว่ะผมจ่ายค่า VIP ว่ะผมจ่ายค่าอัปรูนว่ะอันนี้จริงผมแนะนำนะครับเรื่องพวกนี้ถ้าคุณทำได้คุณควรจะทำนะแต่มันแล้วแต่ความของคนว่ามันแบบพอใจตรงไหนนะเรื่องแบบจ่ายแล้วมันได้เห็นเนี่ยผมโอเคนะครับแต่เรื่องแบบจ่ายแล้วไปเปิดการชะปองอะไรเงี้ยผมไม่ชอบผมไม่โอเคนะครับผมเหมือนเราจ่าย VIP ปุ๊บเรารู้ว่าเราได้อะไรบ้างนะครับเราวิเคราะห์ได้ว่าเราคุ้มหรือเปล่าไอ้เนี้ยผมพร้อมจ่ายนะครับผมอย่างเช่น VIP นี่มันต้องจ่ายอยู่แล้วเข้าใจมั้ยครับถ้าคุณไม่ได้จ่าย VIP เนี่ยคุณก็จะกลายเป็นแบบว่าทำงานเหมือนกรรมกรแบกหามอ่ะเงินมันจะเหลือน้อยมากเลยเพราะว่าคุณต้องใช้เวลาเวลนานกว่าคนอื่นนะครับผมจะกินธาตุก็ไม่ได้นะครับผมเปลืองจะบัฟตัวอาหารบัฟยาชนิดอื่นที่ทำให้ตีแรงขึ้นทำให้เก็บมอนได้เยอะขึ้นในแต่ละวันเนี่ยก็ทำไม่ได้นะครับเพราะว่าเหมือนต้องใช้ต้นทุนสูงซึ่งถ้าคุณทำต้นทุนสูงแบบนั้นนะครับต่อวันเนี่ยจะโดนสูบออกไปหมดเลยเงินหามาเท่าไหร่โดนสูบออกเมื่อไหร่คุณจะได้ซื้อรถแท็กซี่เพื่อที่จะขับเป็นของตัวเองนะครับอย่างเช่นสายล่าบอสนี่ก็อาจจะแบบเหมือนซื้อรถทัวร์ไปทำทัวร์เลยอะไรอย่างเงี้ยนะผมให้ผมสมมุตินะรายได้เขาก็จะเยอะกว่าเรานะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราพอใจแค่ไหนงบเรามีแค่ไหนนะครับซึ่งเนี่ยคุณดูผมสามารถเอาเงินที่เหลือในแต่ละวันเนี่ยที่ไม่โดนหักอะไรทิ้งเลยเพราะว่าผมทำหมดแล้วทุกอย่างจะเข้าไปพัฒนาตัวละครของคุณเต็มๆนะผมเอาไปอัพรูนก็ยังเหลือแต่ว่าของบางชิ้นที่มันแพงๆอย่างเช่นการ์ดอย่างเงี้ยผมก็ต้องรอนะครับผมก็ต้องรอผมไม่ใช่ว่าจะได้เลยซึ่งคุณเห็นไหมครับว่าการที่คนมีของโหดๆเนี่ยมันไม่ได้แปลว่า
ขาต้องยัดเงินเข้าไปซื้อเสมอไปนะครับถ้าการเล่นหรือประสิทธิภาพในการอินพุตน้อยๆแล้วให้ออกมาเอาพุตเยอะๆเนี่ยมันมากพอเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมีของแพงๆได้ไอ้เนี่ยถ้าสมมุติเนี่ยที่ผมบอกคุณว่าผมสามารถหาเงินในเกมจริงๆโดยไม่ต้องไปล่าบอสนะไม่รวมเรื่องไปลงร้อยชั้นอะไรด้วยนะสมมติผมบอกคุณว่าผมหาได้วันละ 1.5M เนี่ยเนี่ย10วันผมก็ได้ธนูนี้แล้วเห็นไหมครับมันไม่ใช่เป็นอะไรที่ไกลเกินตัวคุณอย่าไปมองว่าไกลเกินตัวถ้าคุณอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็นี่เก็บเอาครับเลิกท่าได้แล้วเก็บเอารับประกันว่าต่อไปเนี่ยเมื่อถึงจุดกราฟเนี่ยตอนแรกกราฟเงินการเงินมันจะตรงอย่างเงี้ยฮะหลังจากนั้นกราฟการเงินมันจะขึ้นอย่างเงี้ยเมื่อคุณไปถึงจุดนั้นได้นะครับผมมันก็สบายนะครับผมคนที่ไปล่าบอสเขาไปต่อยอดของเขาได้กราฟการเงินเขาจะพุ่งสูงมากนะครับอยากฝากไว้ว่าคนที่มีของดีๆไม่ได้เป็นนักเติมเงินจ๋าเสมอไปนะครับผมฝากไว้ตรงนี้นะครับผมก็เติมนะไม่ใช่ไม่เติมนะผมก็เติมนะเว้ยแต่ว่าไอ้เรื่องกาชาเนี่ยนี่โดยนิสัยผมเองเนี่ยผมรับไม่ได้จริงๆผมจ่ายไปเนี่ยผมต้องรู้ว่าผมจะได้อะไรผมจึงจะจ่ายเข้าใจไหมผมต้องวัดมูลค่าได้ว่าคุ้มไม่คุ้มผมจึงจะจ่ายนี่คือนิสัยของตัวผมนะครับผมเนี่ยคุณดูถ้าผมไม่ได้ทำวิดวันฮิตคิวได้คุณคิดว่าผมจะได้เงินถึง M นะครับผมในแต่ละวันมันอยู่ที่การบริหารของคุณนะครับบางอย่างมันก็ต้องอดทนลงทุนกันบ้างถ้าไม่มีก็เก็บหอมรอมริบเพื่อจะเอาไปลงทุนเข้าใจไหมเติมที่ตัวเองรับได้เติมที่ตัวเองพอใจเติมเพื่อทดลองว่าตัวละครของผมเนี่ยมันจะไปได้ถึงไหนผมเลยไม่ไปเล่นอาชีพอื่นไงเพราะผมรักที่จะเล่นอาชีพนี้เว้ยแล้วผมพยายามจะทดลองดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปได้ถึงไหนมันไปได้ทางไหนบ้างนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้มีแบบอย่างจากคนไหนและนี่แหละคือสิ่งที่ผมชอบมากๆคือผมไม่รู้อะไรเลยผมชอบที่จะศึกษาและพัฒนามันนะครับผมได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับนี่แหละที่ผมชอบที่สุดและผมภูมิใจที่ผมเก็บเลเวลมาได้ถึงเลเวล99โดยไม่ต้องแบบไปทำอะไรทางรัดอะไรนะครับผมเล่นกันอยู่ในกติกานะครับแล้วก็ฝากกันไว้ด้วยจริงๆนะครับผมอยากให้ทุกคนไปถึงจุดเลิกท่าได้ได้อย่ามัวแต่ไปมองคนอื่นว่าโอ้โหเติมเยอะดิโอ้โหไอ้นั้นก็หลายเอ็มอันนี้ก็หลายเอ็มหมดไปกี่เอ็มผมไม่อยากให้คุณคิดแบบนั้นนะครับเพราะว่าบางคนก็พยายามจริงๆนะครับเพื่อที่จะให้มันไปถึงจุดๆนั้นนะครับถ้าคุณมัวแต่ไปตัดพ้อคนอื่นตัวคุณเองก็จะไม่ได้พัฒนาหรอกนะครับผมนี่สมมติว่าผมเก็บได้วันละ 1M เอาผมตีต่ำๆแล้วผมเก็บได้แค่วันละ M นะครับผมเล่นไปอีกสักเดือนนึงผมจะมีของ 30M อยู่ในตัวผมก็ไม่แปลกนะครับได้และผมสามารถหาได้เยอะกว่านี้ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนที่กำลังเล่นอยู่นะครับอย่าท้อนะครับผมทุกคนมีโอกาสนะครับพูดแม่งยังกับเป็นชีวิตจริงเลยแต่เกมนี้มันก็แบบคล้ายๆกับชีวิตจริงกันนะมันก็ต้องพยายามเหมือนกันอ่ะใครอาจจะมองว่าเกมเป็นเรื่องแบบโอ้โหไร้สาระอะไรเงี้ยแต่บางทีเกมมันฝึกอะไรเราได้นะมันฝึกความอดทนหรือฝึกอะไรบางอย่างเราได้นะแล้วเราสามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้นะเราสามารถอดทนอดกลั้นต่อสิ่งยั่วยุได้จริงนะมันเหมือนเป็นการฝึกอย่างหนึ่งเลยนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับทุกคนมีดีนะครับผมแค่ต้องพยายามนะครับเมื่อถึงจุดปลดแอกหรือว่าเป็นจุดเลิกธาตุเนี่ยคุณจะรู้สึกถึงสิ่งนั้นเองนะครับผมวันนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับขอพูดไว้แค่นี้ก่อนละกันนะฮะแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าเฮ้ยจะอยากพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็ยังไงเขาเอาไว้แค่นี้ก่อนนะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของผมด้วยไปก่อนครับสวัสดีครับยาว